สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะครับผมจากจากบริษัท Endless นะฮะในช่อง Mr. Review นะครับผมวันนี้นะผมเจออุปกรณ์ดีๆอุปกรณ์หนึ่งนะก็เลยอยากเอามารีวิวแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะฮะได้ดูปฏิกิริยาของมันนะครับผมตัวนี้นะฮะจะเป็นไขควงนะครับชื่อของมันก็คือบิด360องศานะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเขียนว่า6 in 1ก็คือ6 in 1นะครับซิกอิงวันก็คือมี6หัวในด้ามเดียวนะครับปกติไขควงเนี่ยมันจะมีไขควงธรรมดาก็ด้ามนึงที่เป็นไขควงแฉกใช่ไหมฮะไขควงแบนก็อีกด้ามนึงซึ่งมันจะเปลืองพื้นที่มากในการเก็บเข้ากระเป๋าเราแต่ตอนนี้มีแค่ด้ามเดียวแต่มีถึง6หัวเลยทีเดียวแล้วเราลองมาดูนี่ว่าบ้างมัน6หัวไงครับอันดับแรกนะฮะตัวนี้มันจะชักขึ้นชักลงครับนี่ฮะสามารถก็คือปลดล็อกนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถเอาตัวนี้ออกมาเหมือนลูกปืนเลยไหมฮะลูกปืนปืนอะไรนะลูกโม่ลูกโม่เนี่ยฮะลูกโม่นะฮะแล้วเราก็สามารถจะมีหัวแบนนะครับไขควงแบนทั้งหมด3หัวแล้วก็ไขควงแฉกทั้งหมด3หัวนะครับแล้วก็สามารถถอดออกมาได้นะฮะนี่ครับนี่ครับเผื่อใครที่บ้านใครมีแบบหัวแบบนี้นะฮะก็สามารถเอามาใส่ในนี้ได้นะครับผมจะได้เปลี่ยนได้หลากหลายนะครับโอเคขอเก็บไปที่เดิมนะฮะคำว่า30บิด360เนี่ยก็คือตัวนี้ครับสามารถบิดได้360เลยหมุนรอบได้เลยนะครับตัวนี้เราจะเปลี่ยนหัวเป็นอะไรก็สามารถบิดได้เลยตามใจเรานะครับนี่นะฮะด้ามจับก็จะเป็นสีดำนะครับสีตรงด้ามจับนี่จะเป็นยางนะครับไม่ใช่พลาสติกนะฮะจะเป็นยางกันลื่นนะครับผมเผื่อในกรณีที่มือเราเนี่ยมีเหงื่อหรือไปเปียกน้ำมาเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่ลื่นนะครับผมถือว่าเหมาะมือเลยทีเดียวนะครับส่วนปุ่มตรงนี้ไม่เกี่ยวฮะปุ่มตรงนี้เป็นดีไซน์ของเขานะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาลองทดสอบกันดีกว่านะครับผมโดยวันนี้ผมก็จะมีนี่ครับเป็นน็อตของผมที่ผมเตรียมมานะฮะเดี๋ยวผมจะลองใช้ไขควงแฉกเนี้ยหมุนเข้าไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างน็อตตัวนี้แล้วกันนะฮะปึ๊บลองดูฮะต้องรีบครับผมนี่ฮะถือว่าน้ำหนักก็ไม่หนักถึงเกินไปนะครับผมแล้วก็ไม่เบามากนะครับเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปนะฮะตัวนี้เป็นหัวไขควงแบนนะครับผมลองหาไขควงแบนก่อนครับไขควงแบน นี่ครับผมเราเริ่มขายกันเลยครับไขควงแบนนะครับขายลงไปครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมนี่ฮะอีกสักอันหนึ่งสักอันหนึ่งนี่ฮะโอ้ยหมายไปด้วยครับนี่ครับคร่าวๆแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมันจะนานนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะนี่ฮะดูครับหมุนจริงๆนะครับนี่ไม่หลุดด้วยโอเคครับผมเป็นอุปกรณ์ที่เจ๋งเลยทีเดียวนะครับหวังว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบนะครับสำหรับคนที่เป็นช่างนะครับผมหรือคนที่ชอบซ่อมอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือรถอะไรต่างๆพวกนี้น่าจะชอบตัวนี้กันนะฮะดีไซน์ค่อนข้างที่จะวัยรุ่นมากเลยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะรายละเอียดหรือแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง YouTube แล้วกันนะครับผมแล้วก็ดูจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดถูกใจเพจของเรานะฮะ Endless More นะฮะแล้วก็ Subscribe YouTube ด้วยนะครับผมเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็สินค้าใหม่ๆของเรานะครับผมยังไงวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมกับอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะบิด360นะครับผม6 in 1นะฮะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ